สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชีสเค้กบลูเบอร์รี่ที่ใช้โยเกิร์ตแทนครีมชีสนะคะเราจะมาทำตัวฐานของตัวเค้กก่อนนะคะใช้แครกเกอร์ปั่นให้ละเอียดแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หอมมากเอาตัวแครกเกอร์ไปใส่พิมพ์ขนาด1ปอนด์ค่ะแล้วใช้ช้อนกดให้แน่นนำไปแช่ฟรีซ15นาทีจากนั้นเราทำตัวซอสรอเลยค่ะใช้วิปครีม1ถ้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วเติมความหวานด้วยนมข้น2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาวเวลาคนไม่ต้องน้ำมากนะคะไม่งั้นเวลาคนไปนานๆมันจะเหลวค่ะเอาไปใส่แครกเกอร์ที่เราเตรียมไว้ใช้ไม้พายปาดให้เรียบสวยนะคะใส่แยมบลูเบอร์รี่กระป๋องหรือว่าบลูเบอร์รี่ที่ทำเองก็ได้ค่ะอันนี้แพลวทำเองนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดแล้วนำไปแช่เย็นหรือแช่ข้ามคืนเพื่อให้ตัวเค้กมันเซตตัวก่อนนะคะรสชาติอาจจะไม่นัวเท่าครีมชีสนะคะแต่พอใช้โยเกิร์ตก็ประหยัดงบไปอีกแบบนึงค่ะรสชาติเปรี้ยวของบลูเบอร์รี่กับตัวครีมมันเข้ากันมากเลยค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ